ได้ยินบ่น้อพ่อพันเอ้ยได้ยินบ่น้อพ่อน้อได้ยินบ่น้อเรื่องคำไผ่ปากกาดกองได้ตื่นร้องว่าเป่ามาจังว่าไหนนอตอนนี้ก็สิขอว่าจะอื่นละเอาว่าวิญญาณกว่าพันบุรวาทให้คงลุกขึ้นเด้อแม่เด้อลุกขึ้นตอนรับดวงวิญญาณอีพ่อเฮาด้วยการเข้าผูกแขนเด้อยายเด้อพ่อพันเอ้ยผูกคอต่อแขนตอนรับดวงวิญญาณอีพ่อเฮาไผสิกินเสียท่านสมถนนทุกท่านอีพ่อเฮากับปอนสลามเพิ่นไปตามวาระเอิ้นเอาน้ําเพิ่นได้แม่เด้อมานมาเด้อทางใดก็ไม่เฝ้าหอกเหลียวหลวงทะยานมาเด้อที่พ่อพัดเอมามานเด้อลุกขึ้นผูกแขนเด้อไงเด้อที่พ่อมีแม่เฮาก็ลุกขึ้นเด้อกันเปิดทุกตอนนาทางบ้านอื่นและเมืองเอาน้ำเพลินได้แม่เด้อเอิ่นเอาเล่าน้ำเพลินได้ไงเด้อพ่อพันเอ้ยมือแล้ววันมาไกลกะอัลลาห์นายเด้อสาวอลโอพ่อพันเอ้ยตัวเทพเทวาจงเปิดแปลวเปิดปองซะเด้อเอาวิญญาณอีพ่อพระรัตเอาบุญเอากุศลตอนไทยปุ้งโอเทพดอกตาใสนะหลักฐานได้ยินเสียงลานนี่กาวโอนดอกบานเอมหลักคือวิญญาณพ่อพันลำบุกละวัดนี้ลำแม่มนะสิยุกฟ้าแน่ๆขันแก่กำดอกไฟได้พ่อพันเลยสิยุดเหนืออยู่ใต้แก่ให้ดอกนาสวนนะและขอเชิญชวนมารับส่วนพลาในวันนี้พ่อ
องพี่น้องบาดีถ้าเลิศเป็นฟองมองหัวใจพ่อพันเอ้ยเสียงสติดำครั้งอภัยบางปัดพูดจานนะพ่อพันเอ้ยเจ้าอย่าได้โกรธกาถือเป็นเรื่องของมันนวลนะไอ้ที่สุดกะจังไอ้บ่ได้สั่งดอกทางทอนะขอแต่วินนะญาณจังมาไหว้เวยยาสายาสาอยู่พ่อพันเอ้ยท่านจะมาหอดผู้เจ้าอยากกับพาลานนะลำลาหอดไปยิ้มมาพังอันเจ้าอยากกับเจมากปีปวนนะมาหอดส่วนเจ้าอยากกับแจงหัวทั้งอันตัวเจ้าเสียบน้ำนะว่ามานี่ขอให้ดวงวิญญาณพ่อพันธุ์บุรวัตนี้จงมาหลับเอาพระโอ้จงมาหนุ่งเอาผ้าเพื่อขาดกันหลอนนะลาบีทั้งอ่อนทั้งไม่ดอกเบื้องทรงดอกควังใสนะลาบีขาดใจเงือละท้องพร้อมนะยอมสลาเอียงลิ้นเลยปันเอ้ยกินข้าวเลี้ยงอิ่มแล้วนี่ทั้งอันตัวเจ้าอย่าด่วนนี่นะละเสร็จเสร็จที่นี่แล้วค่อยทำเมืองดอกแนวงานค่อยทำเมืองหมอลำหลับสินน้ำกันมื่นมาดอกตอนเศร้าเมื่อเอละเด้อแม่บุตรสีพร้อมด้วยลูกด้วยเต้าพี่น้องเจ้าเพิ่นกันสิทันของท่านข้าเอากีบอาหัดที่เจ้าบรรจุธาตุแล้วพอพ่อพันนี่ผูกนี่ตะไลกระจุดซะเด้อนี่เด้อเก็บไว้บ่เบิดแล้วนี่ผูกนี่ตะไลกระจุดซะเด้อจังความกันดื่มพอดโอ้ยละก่อยบุญกุศลสวนนี่นั่นจงน้ำซอยบันเท่าถูกเนียนนะสุขกะสุขน้ำกะอันท่านซื่นละละอันดอกหันหาวละเอาละนุ่งอันตอนนี้สัตว์ทานตุกตุงทานละ
พอพันละเพื่อนกะคงสิลับสาบแล้วพระวันคอยนะเสียงวยตรอกนั่นละนิมนะสัทธาการแสดงพระสัตมเทศนาอาตมาภาพทั้ง3รูปก็อ้างอิงกับคุณพระศรีรัตนตรัยกันและก็คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญเจริญไปด้วยจตุรพิทพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภราปฏิภาณธนสารสมบัติทุกที่ปาราตีการดังรับประทานวิสัชนามาก็สมควรแก่กาลและเวลาขอยุติลงปวงไว้การแสดงธรรมเทศนาไว้แต่เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยปกาลฉะนี้